ไหนจะเรื่องเรียนอีกนะเธอฉลาดเรียนเก่งขนาดขาดเรียนบ่อยๆอ่ะเธอยังทำได้ดีกว่าฉันเลยแล้วเธอยังจะให้ฉันมาช่วยนั่นช่วยนี่อีกเหรอเฮ้ยพิมฉันเซ็งฉันไม่อยากช่วยเธอเข้าใจไหมเฮ้ยเพื่อนๆดูพิมสิได้ไป Universal Studio ที่โอซาก้าด้วยอ่ะว่าเธออยากไปกันเหรอใช่โอ้ยฉันนะไม่อยากไปเลยถ้าให้เลือกระหว่างจะไปญี่ปุ่นกับอยู่บ้านเนี่ยฉันอยู่บ้านดีกว่าฉันไปจนเบื่อแล้วว่าไปจนเบื่อเป็นไปได้ด้วยหรอเป็นไปได้โหนี่เธอต้องไปกี่รอบเนี่ยโหฉันนับไม่ทั่วแล้วอ่ะไปตั้งแต่ฉันยังจำความไม่ได้เลยฉันเนี่ยนะเพิ่งเคยได้ไปแค่2รอบคือไปดูซากุระกับไปดิสนีย์แลนด์ฉันก็ไม่ได้ต่างกันเลยฉันไปได้แค่รอบเดียวไปดูซากุระโหฉันนี่อยากไปดูแบบ Universal Studio ที่โอซาก้าแบบเธอบ้างเลยอ่ะอิจฉาโหยมันไม่ดีหรอกไม่ต้องอิจฉาเลยโหเธอน่าไปมากอ่ะก็ดูดิดูน่ารักมากที่ไทยนะของเก๋ทั้งนั้นเลยแล้วว่าไปคุณย่าคุณย่าเคยไปญี่ปุ่นกี่รอบแล้วอะเออนั่นดิฉันเหรอฉันไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปเนี่ยนะคนที่ประเทศไทยเนี่ยไปญี่ปุ่นกันหมดเลยนะเออแล้วสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคนไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยจริงเวลาฉันไปร้านขายของที่ระลึกนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพูดภาษาไทยให้ใส่ฉันเลยจริงแบบขายแบบเป็นภาษาไทยเลยแล้วแบบตามแบบเมนูร้านอาหารเนี้ยใช่ไหมบางทีมีเวอร์ชันภาษาไทยใช่ไหมคนไทยไปเยอะมากเธอพี่เคยไปจริงหรอไม่เคยจริงหรอโหลุงเนี้ยฉันแบ่งสิทธิ์ที่ฉันจะได้ไปญี่ปุ่นให้เธอดีกว่าเพราะเธอไม่เคยไปไงตอนนี้นี่จะว่าไปพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปอีกแล้วเนี่ยไปอีกแล้วหรอไปพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉันต้องอยู่โรงเรียน2วันด้วยโอ้ยฉ่าเอ้ยฉ่าเนาะย่าข่าวเนี้ยฉันต้องพึ่งเธออีกแล้วนะฮะอะไรค่ะเอ้าเป็นเรื่องการบ้านกับเรื่องที่เรียนไงฉันต้องให้เธอช่วยหน่อยขอบคุณมากเลยนะพี่ลาค่ะรายงานสรุปมาส่งพรุ่งนี้นะเก็บคะแนนด้วยนะคะห้ามขาดเด็ดขาดเข้าใจไหมครูคะคือหนูต้องลาไปถ่ายงานที่ญี่ปุ่น2วันนะคะครูเห็นจดหมายหนูแล้วใช่ไหมคะที่บนโต๊ะค่ะเห็นแล้วลาอีกแล้วลาบ่อยจังเลยอ่ะนี่เขาอนุมัติมาแล้วทางโรงเรียนน่ะแต่ว่าเธอก็ต้องตามงานให้ทันนะนี่อย่างการบ้านที่ครูให้เนี่ยอย่างวันนี้อ่ะรีบกลับไปทำแล้วยังไงอ่ะไม่รู้แหละหาทางมาส่งให้ครูให้ได้แล้วการตามกำหนดแล้วก็ตามกับเพื่อนด้วยเนี่ยเรียนอะไรกันไปต้องอะไรมีงานอะไรไหมเนี่ยถ้าเธอรับผิดชอบตรงนี้ได้เนี่ยเธอก็ไปได้ไม่มีปัญหาหาครูไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเผอิญหนูชอบดีมีเพื่อนใจดีใช่ไหมคุณย่าจะดีแล้วอย่าลืมล่ะตามด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้เก็บคะแนนใส่ไหมค่ะครูโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะนักเรียนทั้งหมดทั้งคณะค่ะรถขอบคุณค่ะคุณครูปัญญาปัญญาคราวนี้ฉันต้องรบกวนเธออีกแล้วอ่ะยายเหรอไม่เป็นไรเรายินดีช่วยอ่ะเพราะยังไงเราก็สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันก็ดีๆขอบคุณนะปัญญาเอางี้เดี๋ยวฉันจะซื้อขนมอร่อยๆมาฝากถึงญี่ปุ่นดีไหมดีไหมเฮ้ยฝากปัญญาคนเดียวก็ปัญญาคอยเพื่อนดีๆคอยช่วยเราตลอดไงนี่ถ้าฉันบ้านใกล้เธอเหมือนเอิ้นปัญญานะฉันก็จะช่วยเธอแหละอ่ะรอเล่นเดี๋ยวฟื้นมาฝากทุกคนเลยดีไหมได้เดี๋ยวซื้อตุ๊กตาน่ารักฝากด้วยเฮ้ยขอแคแบร์ด้วยได้ไหมได้เฮ้ยตัวบ้องบ้องนะซื้อแคแบร์ที่ญี่ปุ่นใช่มีอาจจะมาอินรุ่นไงเออรุ่นญี่ปุ่นไนกี้ด้วยไนกี้ด้วยแหมซื้อเยอะขนาดนี้ขอเยอะนะซื้อสักอย่างก็ได้ A few moments laterการบ้านเยอะจริงๆเลยแล้วส่งพรุ่งนี้อีกคูทำไมให้เยอะขนาดนี้เนี่ยใครมาดื่นป่านี้เนี่ยพิมพ์นี่มันดึกแล้วใช่ไหมทำไมก็งานนี่ไงที่ครูบอกจะให้ส่งพรุ่งนี้ฉันน่ะปั่นงานแทบตายเดี๋ยวฉันต้องรีบไปอาบน้ำไปสนามบินอีกเนี่ยยังไงก็ขอบคุณเธอมากเลยนะ
อ๋อเหรอได้โอ้ยฉันโชคดีมากเลยที่บ้านเธออยู่ใกล้บ้านฉันแถมเธอก็ยังมีน้ำใจอีกตั้งหากงั้นเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะโอเคไหมฉันรีบไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวขอฟังนะสวยทั้งนั้นเลยใครอ่ะสวัสดีปุญญาอ้าวพิมเธอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหรอใช่ฉันน่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านตะกี้นี้เลยก็เลยนี่รีบเอาของฝากมาฝากเธอช็อกโกแลตของฝากเธอเป็นมัทฉะด้วยนะอร่อยมากจะบอกให้แล้วที่ผ่านมา2วันนี้มีการบ้านอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรียนอะไรบ้างที่สำคัญอ่ะอ๋อที่ผ่านมาอ๋อก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนจะมีกิจกรรมอ่ะครูก็เลยไม่ค่อยได้สอนเลยแต่ประชุมอ๋อค่อยโล่งอกหน่อยฉันนึกว่ากลับมาจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนซะแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากนะตัวเหม็นไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อนบ๊ายบายช็อกโกแลตมัทฉะด้วยเหรอ A few moments later พี่เป็นไงอ่ะสนุกวะก็สนุกดีนะแต่หนาวมากจริงๆด้วยตอนขึ้นกระเช้าแบบเป็นแผ่นป้ายอ่ะอุ้ยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเป็นไงกลับมาจากญี่ปุ่นได้ข่าวว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะครูนี่ครูบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอจะลาเนี่ยทางโรงเรียนต้องไม่มีปัญหาอนุญาตให้ลาได้ฮะแต่ว่าขออย่างเดียวอ่ะอย่าทิ้งเรื่องการเรียนมีอะไรก็ต้องตามงานให้พร้อมเข้าใจไหมให้ครบอ่ะแล้วนี่อะไรครูสั่งงานให้ส่งอ่ะตั้งแต่ก่อนเธอไปญี่ปุ่นอีกแล้วเธอส่งไหมอ๋อหนูส่งไปแล้วนะคะครูหนูฝากนี่ถ้าส่งแล้วเนี่ยนะแล้วอยู่ไหนล่ะครูไม่เห็นงานของเธอเลยอ่ะฮะแล้วกลับมาได้มาตามงานกับเพื่อนไหมเช้าเนี้ยมีส่งงานสั้นๆงานหนึ่งฮะครูมีงานด้วยเหรอคะหนูไม่ได้รู้เรื่องเลยอะค่ะนี่ไงได้มางานกับเพื่อนไหมกลับมาตั้งแต่เมื่อวานก็ต้องโทรถามหรือเช็คกับเพื่อนสักคนแล้วไหมว่ามีงานอะไรบ้างนี่แล้ววันนี้เนี่ยตอนบ่ายมีสอบเก็บคะแนนเธอรู้หรือเปล่าฮะอาทิตย์ที่แล้วที่เธอไม่อยู่2วันอ่ะพูดติวกันบทไหนเก็บคะแนนบทไหนเธอรู้ไหมนี่แล้วพร้อมสอบไหมบ่ายนี้แล้วนะครูคะแต่หนูไม่ได้อ่านอะไรมาเลยค่ะหนูไม่รู้เลยว่ามีสอบอะค่ะครูก็ถ้าเกิดว่าไม่มีตามงานกับเพื่อนแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงอะฮะนี่พิมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครั้งหน้าที่มีการขออนุญาตไปแบบเนี้ยทางโรงเรียนคงจะอนุมัติให้เธอไปได้ยากมากเลยแหละเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับการเรียนแบบเนี้ยฮะซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากพิมเอ้ยหมดเวลาส่งมาเก็บของเพื่อนข้างหลังมาด้วยค่ะมาเร็วโอเคเดี๋ยวคะแนนสอบออกพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้คุณจะตรวจให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็กลับบ้านได้โอเคค่ะกลับบ้านได้ค่ะเพื่อนทำมาจนความเคารพค่ะขอบคุณค่ะคุณครูพิมทำได้ไหมอ่ะภาษาอังกฤษโอ้ยมันมีตั้งหลายหน้า50หน้าฉันจะไปอ่านทันได้ยังไงเวลาพักเที่ยงก็มีอยู่นิดเดียวฉันต้องสอบตกแน่ๆเลยอ่ะถ้าฉันมีเวลาอ่านตั้งแต่เมื่อคืนนะฉันก็คงจะสอบผ่านแหละแต่มันมีใครบางคนอ่ะมาบอกฉันว่าระหว่างที่ฉันไปญี่ปุ่นไม่อยู่เนี่ยไม่มีงานอะไรเลยครูไม่มาสอนเพราะมีกิจกรรมครูไปประชุมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่มีการบ้านไม่มีสอบอะไรเลยไม่ใช่น่ะมันครูเขาก็มีงานให้ส่งตลอดมีสอบด้วยแถมรายงานที่ฉันฝากบุญญาให้ไปส่งครูอ่ะครูก็ไม่ได้รับมันหมายความว่าไงอ่ะพิมพ์นั่นดินั่นสิ in hatเธอช่วยถามคุณย่าให้ฉันหน่อยละกันว่ามันหมายความว่ายังไงคุณย่ารายงานที่พิมพ์ฝากคุณย่าส่งครูอ่ะไม่ได้เอาไปส่งครูหรอกเอ้าเป็นเพื่อนภาษาอะไรอ่ะทำไมทำงี้อ่ะเ
ไปให้ที่บ้านเธออ่ะเธอก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้เดี๋ยวจะไปส่งให้แล้วสุดท้ายอ่ะทำไมไม่ทำกันอย่างนี้แล้วเธอไม่ได้บอกพิมพ์หรอว่ามีสอบอ่ะแล้วถ้าพิมพ์สอบตกขึ้นมาเธอจะทำยังไงเออนั่นน่ะดิปุญญาที่มันชีวิตฉันเลยนะถ้าเธอไม่อยากทำหรือว่าเธอไม่เต็มใจอ่ะเธอก็บอกฉันตรงๆก็ได้ดิทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะเออทำไมเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอทำให้เพื่อนเดือดร้อนขนาดนี้เออเป็นเพื่อนภาษาอะไรอ่ะเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอนิชาเธอไงพิมพ์เธอมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเธอได้ไปเที่ยวรอบโลกแล้วมั้งใครๆก็ชอบเธออ่ะเธอลงรูปในไอจีแป๊บเดียวนะมีแต่คนไลค์รูปเธอเป็นพันเป็นหมื่นคนไหนจะเรื่องเรียนอีกนะเธอฉลาดเรียนเก่งขนาดขาดเรียนบ่อยๆอ่ะเธอยังทำได้ดีกว่าฉันเลยแล้วเธอดูสิฉันมีอะไรดีบ้างฉันพยายามแค่ไหนก็สู้เธอไม่ได้อ่ะพิมพ์แล้วเธอยังจะให้ฉันมาช่วยนั่นช่วยนี่อีกเหรอพิมพ์ฉันเซ็งฉันไม่อยากช่วยเธอเข้าใจไหมบุญญาฉันเคยบอกเธอไปแล้วไงว่าชีวิตฉันก็ไม่ได้น่าอิจฉาอะไรเลยอ่ะที่ฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก็เพราะต้องถ่ายงานทั้งนั้นน่ะทุกเสาร์อาทิตย์ฉันต้องถ่ายงานตลอดเวลาฉันไม่เคยได้มีเวลาได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนพวกเธอเลยนะนี่บุญญาชีวิตเธออ่ะน่าอิจฉาจะตายไปเธอแข่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนเธอไปแข่งเธอก็ได้เหรียญทองตลอดเลยอ่ะเธอทำให้พ่อแม่ภูมิใจเธอทำให้โรงเรียนภูมิใจทำให้เพื่อนๆทำให้คนภูมิใจอ่ะชีวิตเธออ่ะดีจะตายเธอได้นอนเตียงของเธอเธอมีเวลาอิสระเธอได้เรียนเต็มที่รู้ไหมว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องกลับมาจัดถ่ายงานแล้วก็ต้องมาตามงานโรงเรียนอีกอ่ะฉันบอกเลยว่าชีวิตฉันไม่ได้น่าอิจฉาไปกว่าเธอเลยจริงเหรอจริงสิจริงปุญญาคนเราอ่ะมันก็มีดีมีเสียต่างกันคนส่วนใหญ่อ่ะชอบไปมองที่ความสำเร็จที่ปลายทางแต่ลืมมองไปหรือเปล่าว่าระหว่างทางอ่ะคนๆนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะมันไม่มีใครน่าอิจฉาไปกว่าใครหรอกนะปุญญาจริงเหรอพิมฉันขอโทษนะพิมที่ฉันทำอะไรแย่ๆลงไปอ่ะนี่ฉันนิชาจะทำอะไรแย่ๆลงไปเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเลยคุณย่าแค่เธอเข้าใจฉันอ่ะฉันก็ดีใจแล้วฉันก็ดีใจเหมือนกันฉันจะไม่อิจฉาเธอแล้วนะพิมคุณย่าคนเดิมของเรากลับมาแล้วลืมเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ